สวัสดีครับมื้อนี้สิมาเว้าเรื่องจบปริญญาตรีเงินเดือน15,000บาทเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครใจกลางเมืองพอสำหรับค่าใช้จ่ายไหมนะครับผมพ่อข้อแรกครับในเมื่อคุณมาทำงานแล้วคุณได้เงินเดือนอยู่ที่15,000บาทสิ่งที่คุณจะต้องจ่าย1คือค่าห้องนะครับผมค่าห้องต่อเดือนเดือนละเท่าไหร่นะครับผมถ้าใจกลางเมืองนะครับผมอยู่ที่เขตห้วยขวางรัชดาหรือสิเป็นลาดพร้าวเขตที่อยู่ในใจกลางเมืองถือว่าอยู่ในกรุงเทพมหานครเลยก็แล้วกันนะครับผมสี่ตกค่าห้องนี่สี่ตกอยู่ที่3,500บาทประมาณนี้นะครับบางมองอาจจะ 3,000 แต่ว่าหน่อยมากนะครับ 3,500 บาทคือห้องพัดลมนะครับอันนี้คือห้องพัดลมแต่ถ้าใครอยากได้ห้องแอร์ก็สิเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ 1,000 นึงเป็น 4,500 บาทอันนี้ยังไม่รวมค่าน้ำค่าไฟนะครับอ่ะรวมค่าน้ำค่าไฟเข้าไปผมตีว่าห้องพัดลมนะครับอยู่ที่ 4,500 บาทอันดับที่2ใน 15,000 บาทสิ่งที่คุณต้องจ่ายนะครับผมอันดับต่อมาคือค่าเดินทางผมตีว่าเขาเดินทางโดยรถไฟฟ้าก็ได้นะครับผมการใช้รถไฟฟ้าอาจจะสะดวกนะครับผมรถไฟฟ้าอยู่ที่ตกเดือนละ 1,000 บาทนะครับผมเดือนละ 1,000 บาทอันดับต่อมาสิ่งที่เขาต้องจ่ายคนเฮากองทัพดุลด้วยทองนะครับผมต้องมีค่าอยู่ค่ากินอันนี้ผมตีแบบขั้นต่ำเลยมือละ50บาทนะครับผมบางคนอาจจะซื้อน้ำก็สิเป็น60บาทนะครับอันบางทีอาจจะกินบักผลไม้บักม่วงบักซีดานะครับผมตีเวทเซตเลยครับแบบประหยัดสุดๆคือวันละ200บาทตกเดือนละ 6,000 นะครับผมเดือนละ 6,000 อันดับต่อมาจากค่าอยู่ค่ากินแล้วคือค่าหยังที่เขาต้องจ่ายคือค่าสบู่ยาสีฟันยาสระผมนะครับคือค่าครีมค่าน้ำหอมอันนี้ผมตีให้เลยครับเดือนหนึ่งเบสเซ็ตบ่ต่ำกว่า1,000ถึง 2,000 บาทผมตีเอาเป็นแบบว่าครอบคลุมนะครับผม 2,000 บาท 2,000 บาทอันดับต่อมานะครับผมในเมื่อเขาไปเฮ็ดงานเขามีสังคมนะครับผมก็คือเสื้อผ้าเขาสีใส่แบบเสื้อเชิ้ตธรรมดาเสื้อข้อกลมกางเกงยีนกับบ่ได้ก็ต้องเป็นกางเกงสแลกเสื้อเชิ้ตนะครับผมบางบริษัทมีห่อนเนกไทนะครับผมรองเท้าก็รองเท้าคั้นมั่นนะครับซึ่งตัวนี้เป็นค่าใช้จ่ายอาจจะบ่ทุกเดือนแต่ว่าเฮาชัวร์เฉลี่ยมาแล้วก็คืออย่างต่ำนะครับก็ต้องเป็น 1,000-2,000 ต่อเดือนนะครับผมหรือบางทีอาจจะเป็น 1,000 ก็ได้อะผมตีแบบ 1,000 เฮาอาจจะเก็บว่า3-4 เดือนเฮาก็อาจจะซื้อเพราะว่าวิถีของพนักงานนะครับวิถีของการทำงานอยู่บริษัทเนี่ยเขาต้องมีการเปลี่ยนเสื้อซื้อเสื้อผ้านะครับผมตีว่าเอาแบบเจ้าประหยัดที่สุดเลยอะซื้อเสื้อตัวละร้อยเก่าเก่ากางเกงร้อยเก่าเก่าอย่างเสี้ยมันก็ต้องมีการเปลี่ยนตกเดือนละ 1,000 บาทอะเอาแบบประหยัดนะครับอันนี้แบบประหยัด 1,000 บาทค่าเสื้อผ้าเลยครับอันดับต่อมาสิ่งที่คุณต้องจ่ายคือค่าสังคมครับค่าสังคมเขามีบ่มีได้วะบ่ได้ครับเพราะว่าเขานั่งอยู่ข้างกันเนี่ยบางมือเขาเจ้าอาจจะแต่งงานบางมือเขาเจ้าอาจจะไปบวชบางมือเขาเจ้าอาจจะมีงานวันเกิดส่วนกันไปกินไปดินเนอร์ไปหลายๆอย่างนะครับเรื่องตัวนี้คือเตรียมไว้เลยครับเดือนละ 1,000 บาทนะครับผมเก็บไว้เลยเดือนละ 1,000 บาทคุณต้องจ่ายนะครับค่าสังคมนี่คุณต้องจ่ายเป็นเท่าไหร่ล่ะครับ4,500 1,000 6,000 เป็นเท่าไหร่แล้วครับ4,500บวก 1,000 เป็น 5,500 6,000 เป็น 11,500 บาทบวกค่าสบู่ยาสีฟันค่าเครื่องสำอางต่างๆ 2,000 เป็น 13,500 ค่าสังคมอีก 1,000 นึง 14,500 เงินเดือน 15,000 เนี่ยครับอีกข้อนึงที่ขาดว่าได้15,000 บาทสิ่งที่คุณต้องจ่ายคือค่าประกันสังคม 5% 750 บาทเ
ทุกเดือนนะครับผมสิ่งที่คุณต้องจ่ายได้ครับค่าอย่างอีกที่คุณต้องจ่ายอีกค่าโทรศัพท์ครับค่าเน็ตนะครับผมเป็นไปว่าได้ที่คุณสิว่าใส่โทรศัพท์นะครับค่าโทรศัพท์ค่าเน็ตผมตีเวทเซตเลยครับ500บาทเป็นเท่าไหร่แล้วครับเกินแล้วคือเกินงบประมาณของ 15,000 บาทขั้นต่ำของปริญญาตรีแล้วอย่าลืมนะครับว่าบางที่ว่าจ้างถึง 15,000 นะครับ12,000 13,000 14,000 นี่คือความเป็นจริงนะครับที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเลยนะครับทำยังไงคุณถึงจะอยู่รอดเดี๋ยวผมสีมะเว้าในคลิปต่อไปนะครับผมนี่คือผมบอกเลยว่าค่าใส่ใจถ้าคุณเจ็ดจะมาทำงานคิดจะมาทำงานที่กรุงเทพมหานครใจกลางเมืองนะครับชานเมืองอาจจะถูกลดลั่นกันไปนะครับอันนี้ผมก็คือบ่ได้แน่ชัดว่าค่าห้องเท่าไหร่นะครับผมอันนี้คือผมพูดถึงใจกลางกรุงเทพมหานครคุณอยู่ไม่ได้แน่นอน 15,000 บาทครับผม